ทเรียนมุ้งในรายวิชาการออกแบบและผลิตสื่อมัลติมีเดียการศึกษา Design and Production of Multimedia Education มีจุดเน้นในเรื่องของการนำทฤษฎีการเรียนรู้มาเป็นพื้นฐานในการออกแบบและผลิตสื่อมัลติมีเดียร่วมกับคุณลักษณะของสื่อที่มีความแตกต่างกันมีเนื้อหาที่ทุกคนสามารถเข้ามาศึกษาได้ทั้งนักศึกษาในระดับปริญญาตรีโทและเอกรวมทั้งบุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่สนใจเนื้อหาประกอบด้วยการออกแบบและผลิตสื่อมัลติมีเดียการศึกษาขั้นแนะนำการออกแบบและผลิตสื่อมัลติมีเดียการศึกษาขั้นสูงทฤษฎีขั้นต้นการออกแบบและผลิตสื่อมัลติมีเดียการศึกษาการลงมือปฏิบัติในการออกแบบมัลติมีเดียด้วยแอปพลิเคชันที่แตกต่างกันใช้งานง่ายการประเมินประสิทธิภาพมัลติมีเดียการศึกษาและการประยุกต์ใช้งานมัลติมีเดียการศึกษาเพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ทุกช่วงวัยด้วยเทคโนโลยีมัลติมีเดียแบบใหม่ที่ทันสมัยและสอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่21และยุค Education 4.0 ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมและการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมตามนโยบาย Thailand 4.0